ตึงครับตึงๆแล้วก็สันหลังเดี๋ยวหลังนี้นะครับแล้วก็เอาสะบักไว้ยังไม่หลุดเต็มที่แล้วก็ปลายนิ้วช้างของเด็กไอ้ตรงนี้ติดขัดสองข้างสรุปโดยรวมแล้วมันดีขึ้นเนาะดีขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าภาพรวมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็อยู่ประมาณ70แล้วนะคลายตัวไปเยอะๆคลายตัวไปเยอะดีจังดีเดี๋ยววันนี้เพิ่มเติมไอ้กามนี้หน่อยคือจักคือจักมันเป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วนานกี่ปีโอ้โหเกิน10ปีอ่ะเกิน10ปีอยู่กับมันได้ยังไงก็นานคือจักคือจักตลอดน่าจะหลุดตั้งนานแล้วไม่หลุดอยู่กับมันมานานเนาะจนไม่รู้มันจะอยู่ทำไมโอเคอ่ะคอยดูว่ามันจะรีแลกไหมว่าเจ้าพนักงานบริษัทไม่สามารถที่จะปลดล็อกความไม่สมดุลให้กลับมาเป็นสมดุลสมดุลโดยธรรมชาติของมันเองโอเคนะเราเน้นนะธรรมชาติครับเข้าใจมากมากเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่ธรรมชาติตัวมนุษย์และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพี่โยมเขาท่าดีไหมลองสะบัดเล่นๆดูสิโทษทีลืมตัดเล็บนึกได้เมื่อเช้านี่โมจะคุยกันมากไปหน่อยเมื่อเช้าก็หลายเรื่องเหลือเกินตั้งแต่เช้ายังไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เลยพวกมันแปดโมงครึ่งคนมีความทุกข์เนาะมาแล้วก็ไม่แย่ใครเสียเที่ยวสะบัดสะบิ้งสิทั้งสองข้างเทียบๆกันถึงจะลงฐานให้เลยครับท่าไหมขยับดูสิครับขาโคนขาแนวนี้แนวนี้ยังอยู่ขยับดูครับมีเจ้าที่ยังไงคนจะต้องใช้เครื่องทุนแรงถึงขั้นนั้นหรือเปล่าประมาณนั้น
ก็มาแล้วจ้ะพระเอกของเรื่องก็ครับยอมโทษครับร่างกายมันถึงกันหมดนะบอกให้ทราบไว้นี่ไม่ใช่ช่วงในช่วงหนึ่งโทษครับเอ๊ะจ้าตั้งแต่ค้างเครื่องนู่นนะโทษครับครับครับไม่ใช่ไปเลยไม่มาแล้วยุ่งไงเดี๋ยวคุณดูซีขวาทั้งซีกเลยโอ้ไหมต่อยอดจากเดิมไหมไม่ใช่พุ่งเป้าเขามาหายไม่เอาเราถือเราพูดถึงพัฒนาการมันดีขึ้นตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตึงนิดแนวนี้เท่าเดิมดีกว่าเดิมนะต้องดูเวลาใช่ไหมทางการเขาก็พัฒนาการที่ดีขึ้นต้องมองในสองมุมด้วยมันต้องจะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับมันก็ไม่ฝืนไม่ฝืนธรรมชาติแล้วก็การที่ฝืนธรรมชาติมันก็ทำให้ติดขัดแม้แต่ความคิดก็ต้องไปในกรอบธรรมชาติต้องรับตรงนี้ให้ได้จริงๆต้องยอมรับให้ได้ครับแล้วมันจะง่ายจะพูดคุยที่ไหนเมื่อไหร่จะภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติแต่คนเขามีเหนือกว่าธรรมชาติมันมีนะเนื้อธรรมชาติมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วมันเป็นเรื่องของจะเป็นหนังเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยใช่ไหมหรือว่าผมดูหนังมากไปด้วยบอกนู้นทำนองนี้จริงๆเป็นซูเปอร์บีอิงจะบอกให้ทราบไว้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซูเปอร์บีอิงนี่ถึงพระเดชพระคุณโทษครับโอ้โหลงลูกลึกเลยละโทษครับซึ่งเราจะรู้สึกเองพวกนี้ไม่มีใครตอบแทนเราได้ละไม่มีใครสามารถหยิบยื่นความสุขให้กันและกันได้จะบอกไม่ทราบไว้แต่พลังพีอีพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถทำได้โทษครับนะคนเราเวอร์ชันไม่ให้ร่างตายใช่ไหมการใจไอ้งอก
ถึงขนาดจะเละงอโทษครับขออนุญาตนี่เอาบรองซ้ามืออยากหลับแล้วโยมถึงขั้นอยากหลับเลยแหละไม่ได้นะไม่สบายอ่ะจืดๆแป๊บแป๊บแป๊บอย่าแบ่งสู้ผมนะพลังผมไม่ได้นะถ้าแบ่งสู้จะเสียว่าเสียของทันทีโทษครับนะก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยถ้าต้านปุ๊บจะเสียของทันทีจบข่าวไหมมันครั้งนี้จัดเต็มเลยครั้งนี้มันก็จะเป็นลำดับคนที่ยากก็อยากจะเอาเดี๋ยวนี้หลังๆมานี่พ่อทีจะเริ่มรำคาญมนุษย์พันนั้นเอาเดี๋ยวนี้ไม่ยอมนะเข้าใจพ่อเราก็พยายามเหลือเกินที่จะหาวิธีทำเข้าใจมันก็น่าเห็นใจคนเจ็บผมมองสามสี่มิติมนุษย์นะก็เห็นมั้งแต่วันแรกนะนั่งคอยแต่เช้าไม่หิวไม่หิวหัวใจเดี๋ยวมีความคนผมนั่งคิดเอ๊ะมาลองใจลุงหมอเนี่ยจะมาไหมไหนใช่ไหมฮะใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเข้าถึงในสิ่งที่เราเป็นมันใช้เวลาพิจารณาเพราะด้วยความสามารถพิเศษมีอยู่จึงใช้คำว่าอย่าเชื่อยังมีคำนะมีคำอีกต่อเป็นสะเทือนสังคมมากอย่าโง่ตามด้วยอย่าเชื่อและอย่าโง่นะครับแน่นอนต้องผ่านการผ่านความไม่เชื่อก่อนจึงจะไปถึงว่าไม่โง่ทุกคนก็โง่ปั๊บก็ทุกคนเชื่อก่อนไงก็เพราะทำอะไรโง่คำว่าเชื่อก่อนนะมันลากยาวอย่างนั้นคำพูดต่อไปนี้มีคนพูดมาตั้ง 2,600 ปีแล้วคืออย่าเชื่อคนเกิดก่อนพูดเชื่อกันมาตำราก็เชื่อไม่ได้ตำราอย่าเชื่อพระเจ้าก็เชื่อไม่ได้อย่าเชื่อคนที่เราเชื่อว่าเขาคือครูมาถึงวันนี้สังคมเป็นไงคนที่เป็นครูต้องไม่เคยโกหกหลอกลวงอะไรเอาเข้าจริงเป็นไงเห็นไหมครับเห็นไหมมันเสียหมดแล้วนะอาชีพหนึ่งเดียวเนี่ยฮะแต่มันทำให้ภาพรวมมันเสียแล้วใครล่ะเขาจะมาแก้ภาพรวมนั่นแหละแล้วใครล่ะเป็นองค์กรนั่นน่ะอย่าไปบอกว่าปฏิเสธองค์กรไม่ได้เพราะบุคคลอยู่ในองค์กรนะใช่ป่ะองค์กรระดับชาตินั้นน่ะเห็นไหมฮะมีใครคิดอย่างลุงหมอหรือเปล่าใช่ไหมครับไปกันหมดทุกอย่างนะยังเหลือแต่องค์กรยุติธรรมคือศาลใช่ไหมล่ะความจริงทุกวันนี้ไอทีมันออกมาแล้วประชาชนตัดสินก่อนเลยจ้ะทางนู้นมาแต่หาหลักฐานนะเขาตัดสินเรียบร้อยแล้วจ้านี่นะฮะยุคไอทีแล้วครับให้รู้ซะบ้างนะนึกหรือว่าเวลาพูดคนจะไม่วินิจฉัยได้ใช่ไหมครับพูดแต่ละครั้งพูดแต่ละตอนมันมีหนีมที่มันมีซ่อนเร้นนี่ว่าจับความไม่หมดแหละไปหมดแล้วบ้านมันอยู่ยังไงอ่ะนะเวลานี้เขาก็หวังอยู่ไม่รู้นะขออนุญาตพูดจริงไม่น่าพูดตอนนี้ผมรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ว่าในทางที่ดีขึ้นบ้านเมืองมันเสื่อมมันเยอะมากสังเกตครับสังเกตมากวันหนึ่งพูดเอาน่ะผมรู้ว่าก็ต้องยอมรับให้มากๆนะ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปูไว้ให้เรียบร้อยรัชกาลที่10นี่จะมาต่อยอดนะถ้าผมพูดเองนะว่านี่แหละคือผมว่านะคล้ายๆกับว่าต้องเข้าใจในเรื่องของช่วงวัยนะครับช่วงวัยเป็นเรื่องของช่วงเก็บประสบการณ์ใช่ไหมครับต้องเรียนรู้หมดทุกเรื่องต้องไม่ปฏิเสธช่วงวัยเรียนรู้เก็บประสบการณ์แต่เวลาช่วงทำงานก็เนี่ยเห็นไหมครับประสบการณ์เหล่านั้นแหละพลิกมาเป็นงานใช่ไหมครับมนุษย์บ้านเมืองต้องคิดให้ได้บ้านเมืองเรามันถึงจะไปด้วยกันต่อไปครับผมว่าผมคิดได้พวกนี้มันก็รู้ค่อนข้างจะสังเกตหน่อยครับเกิดสังเกตครับเป็นบุญของแผ่นดินครับสังเกตให้ดีสังเกตให้ดีนะสังเกตดีครับสังเกตดีเห็นไหมฮะทุกส่วนแตะยอดเลยแตะยอดเลยตอนนี้แตะด้านพระสงฆ์ได้ไหมนี่ละที่มาที่ไปละครับใช่ไหมครับ โอเคนะขอให้เป็นฉันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าวันนี้บ้านเมืองเราส่วนหนึ่งเพราะมันแย่มามากแล้วอ่ะทีนี้ความแย่มันเกิดพลิกขึ้นมาแล้ว มาสู่สังคมแล้วสิพอแย่ปุ๊บก็ต้องไม่รู้ต้องเกลียดที่มันแย่ไปทั้งหมดแล้วดีก็จะขึ้นไหมนะเดิมดีมันขึ้นไม่ได้อ่ะเห็นไหมใช่ไหมครับนี่พอเวลาเกิดมาปุ๊บนี่เปิดนี่ป๊อกนี่นะครับนึกออกไหมครับผมทำภาพอย่างเงี้ยต่อไปก็คอยดูครับต้องคิดให้เป็นต้องวินิจฉัยให้ได้วิเคราะห์ให้เป็นต่างหากนะครับผมก็หวังเช่นนั้นแหละครับก็ต้องบอกจะปูเข้าไปสู่เด็กเกิดหลังมกราคม37ครับหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเลยผมจะมาชอบใจที่ก็จะตั้งกระทรวงใหม่กระทรวงวิจัยเนี่ยอุดมศึกษาวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมันหัวแตกไปหมดแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้กองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เงินก็มาก้อนใหญ่มากนะครับงานวิจัยวิจัยเสียทิ้งน้ำไปหมดเยอะมากเลยต่อไปนี้งานวิจัยคนที่ทำวิจัยต้องเกิดผลสำเร็จอย่างน้อยสุดผลที่วิจัยไม่น้อยกว่า 80% ครับต้องการันตีการวิจัยด้วยอ่ะไม่งั้นเงินรัดทิ้งน้ำหมดนะเอาไปให้แค่คนคุ้นเคยเนี้ยไม่ถูกไม่รู้คุณแน่จริงเสนองานวิจัยเลยคุณต้องรับประกันสิ่งที่เสนอวิจัยเนี้ยจะต้องเกิดผลไม่น้อยกว่า 80% ถ้ามันต่ำกว่านั้นคืนไม่งั้นก็ทิ้งน้ำสิครับใช่ไหมครับมันเสียหายมาเยอะนะใช่ไหมครับคุณไม่แน่ใจอย่าไปเสนอเอาไปดองไว้ตรงนั้นเงินน่ะเข้าใจยังให้นักวิจัยระดับโลกมาขอใช่ไหมครับมันถึงจะเป็นข้อมูลที่แท้จริงไม่งั้นไม่เกิดผ่านมาต้องโอ้โหมาตรฐานการศึกษากว่าจะเป็นบุคคลหนึ่งมาทำการวิจัยป.4ทำหาได้ไม่เป็นเพราะมันถูกเบรกอะไรนะครับใช่ไหมครับการศึกษาต้องอย่างน้อยเป็นครูบาอาจารย์ดูสิครับแล้วชาวนาไม่มีสิทธิ์เลยนะต่อไปนี้ชาวนามีสิทธิ์เสนองานวิจัยไปเลยปลูกข้าว1ต้น1เม็ดเนี่ยแต่กอมา25เอามาเอาว่ะ1เม็ดเนี่ยนะครับแต่กอมา25 5กอ1กอคือ1รวง1รวงประมาณสักไม่น้อยกว่า10หรือ2050เม็ดเห็นไหมครับ
ที่มันใช้งานได้มันจะขนาดไหนเอาเลยงั้นวิจัยไปเลยให้มันชัดอะไรก็ว่ากันไปมันต้องอย่างนั้นสิครับมึงจะเอาอากาศมาปลูกก็ช่างมันเถอะโคตรแม่งทำได้เถินสิครับใช่ป่ะมึงจะเอาที่เครื่องบินมาใส่ก็ใช่ครับใช่ป่ะให้มันได้ขนาดนั้นมันถึงจะใช่เอาผลสำเร็จมาใช้งานกันไม่ใช่เอาตัวหนังสือมาอวดอ้างกันไม่เอาเข้าใจไหมนอกนั้นสิครับมันต้องบอกว่าเป็นผลสำเร็จงานวิจัยจะออกมาเป็นผลสำเร็จจับต้องได้มีที่มาและมีที่ไปเอโอไหมครับตรงนี้ต่างหากโลกมันจะพลิกศาสตร์เดิมๆใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมศาสตร์เดิมศาสตร์แห่งความเชื่อต่อไปนี้มันเป็นศาสตร์ความจริงของแท้แล้วปวดหัวปวดตัวไม่ใช่ของจริงเนี่ยหายเดี๋ยวนี้หายมากหายน้อยเรื่องนึงไม่จริงเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนหรือจะเอาอะไรอีกสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจที่แชร์อยู่เวลานี้ใช่ไหมครับเอาอะไรล่ะสองมือเปล่าเห็นผลแล้วตอนนี้ความเข้าใจ หนึ่งความเข้าใจเนี่ยกว่าจะสร้างความเข้าใจกันได้ไหมหลายปีแล้วเนี่ยผมก็ต้องสร้างบุคลากรเข้ามาทำไงจะเชื่อมความเข้าใจที่นี่ให้ได้ผมก็ต้องสร้างให้ผมดูคนเดียวเหรอดูมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีแล้วคนเดียวนี่ใช่ไหมครับใครก็จะมาสู่กระบวนการเรื่องจินดีครับมาช่วยกันทำงานไทเทนแมนผมได้แล้วยังเหลือไทเทนเกินใครที่เครียดพนักงานบริสุทธิ์เชิญไม่เลือกเพศขอไม่เลือกไปโทษทีเพศยังได้แล้วใช่ไหมครับต่อคนละเพศเพราะว่าผมต้องการไทเทนเกินมันเนี่ยมาพูดกับเกินเหมือนกันทั้งหมดก็จะพูดภาษาเดียวกันได้รู้เรื่องดีเข้าใจมั้ยแมนก็เหมือนกันเข้าใจมั้ยเรื่องนี้มันเรื่องของความรู้สึกทางลึกๆของความเป็นเพศไม่ได้ใช่มั้ยครับผมจะพากลางให้ผมจะเข้าใจหมดแหละเวลามาสรุปนะคิดว่าง่ายนะครับโยมอย่าคิดว่าง่ายใช่นะมันไม่ง่ายบางทีเราคิดว่าเป็นธรรมธรรมกันไงอย่างไรจะแต่ต้องกันไม่ได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะนั่นบุคคลที่พร้อมจะทำความเข้าใจนั่นแหละฮะบุคคลที่จะเดินไปด้วยกันต่ออย่างนั้นนะด้วยสุขภาพมันเจอทางตันหมดแล้วใช่ไหมครับตะวันตกมันเจอทางตันหมดแล้วจ้าสร้างแต่ความกลัวมาให้ไม่นานนักมีเชื้อโรคใหม่แล้วอีวาร่าใหม่แล้วนะเราเดินตามทางแนวตะวันตกหมดครับทั้งทันทีของดีมีอยู่กับทุกจุดของพื้นที่โลกอันนี้แต่โอกาสไม่มีที่จะเสนอตัวตนใช่ไหมครับมันระบบไม่ให้มันสร้างระเบียบไปเยอะออกกฎหมายพร้อมออกกฎกระทรวงกันอีกต่างหากใช่ป่ะกันกันทุกทียิบกฎกระทรวงใช่ไหมครับไม่ต้องเกิดกันนะครับคนนี้ไม่ต้องเกิดขยับก็ผิดหายใจผิดจังหวะแล้วใช่ไหมนี่มันจะเจริญได้ไงใช่ไหมปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่ข้างข้ามนะครับใช่ไหมตีนช้างเหยียบปากนกอยู่ข้างข้ามนะครับต่อไปไม่ใช่อะไรครับจระเข้จะสยบปลาซิวไอทีนี่คือปลาซิวให้ดูว่าไม่ทราบเข้าไหมจบข่าวไหมเนี่ยจบโอเคเรียนขอให้เข้าใจชัดเจนทุกอย่างดีเองหมอท้นเป็นองคาพยศเมื่อกี้ทำเล็กปวดหัวให้ยังบางทีมันมีอาการปวดหัวบ้างก็นะปกติไม่เคยเป็นนะฮะขาใดยังคงปกติยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมขอสังเกตนะมันอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายก็ได้เพราะมันนานแล้วเป็นจุดนั้นก็ได้เดี๋ยวไปเรียนรับมันได้แค่นี้ก็โอ้โหก็ได้คันนี้ก็โอแล้วนะเอาหัวกดครับอาชีพอะไรที่ทำอยู่ล่ะรับจ้างเป็นลูกจ้างบริษัทบริษัทที่เป็นคือบริษัทไฟแนนซ์ไฟแนนซ์นะเรื่องสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์สังหาเนาะ
ตกค้างเยอะไหมพวกสังหารเยอะเสียหายเยอะเอาผมอยากจะเจอหัวแถวเขาบริษัทหมายเลขหนึ่งนะผมมีอะไรจำสนนะกับหัวแถวให้กับซีอีโอผมไม่ทราบไว้นะผมต้องการช่วยซีอีโอเพราะว่าพลังนี้มันต้องให้ซีอีโอก่อนแล้วจะลงกันท้องล่างที่พลังมันจะได้แข็งแรงไหมทั้งหมดเป็นองค์คาพยพขององค์กรไม่ทราบไว้นะผมจะมีตรงนั้นให้ครับครับครับชัดเจนโอเคเอาหัวมากไหมนี่แหละคือเอาคะแนนไปเองเอาคะแนน70ต้องสามารถประเมินผลให้คะแนนตัวเองได้ถึงจะบอกว่าสอบปุ๊บรู้เลยว่าผ่านไม่ผ่านทุกที่แหละมันมีความมั่นใจจะเอ้ยต้องรอประกาศผลรู้ก่อนทันทีไปเลี้ยงฉลองไว้ก่อนเลยผ่านแน่นอน อยากสบายตัว มีแค่นี้เองเป้าหมายเดียวกันหมดทุกคน อยากไม่ให้มีในตัว ชัดเจนมันโอ้โหนะคำนี้อยากสบายตัว มันจบทุกเรื่องไม่เจ็บไม่ป่วยโอเคนะโอเคจบไม่จนไปหาเองมันดีเอาละเอาเลยโย